ซาซาซาไทยค่ะอันนี้เป็นมะนาวนะคะเป็นลูกมะนาวจะมาสักสาธิตวิธีการปลูกมะนาวนะคะเราจะเอาเม็ดมันนะคะเขาจะได้เม็ดมะนาวประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเม็ดมะนาวนะคะเราจะเอาเม็ดมะนาวออกมานะคะทีนี้ค่ะเม็ดมะนาวนะคะมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีใยใยเม็ดมะนาวอะค่ะมันจะลื่นๆนะคะมันจะลื่นๆเราจะเอาน้ำอุ่นนะคะใส่เข้าไปเราจะล้างใยตรงนี้มันออกอะค่ะใยที่มันหุ้มเม็ดเอาไว้อะค่ะที่มันเป็นเลื่อนๆเป็นพวกเนี่ยนะคะเราต้องล้างออกค่ะอันนี้สังเกตว่าเราล้างตัวเมือกขาวๆนะคะที่มันเกาะมันจะเคลือบอยู่ตามเมล็ดนะคะมันจะมีเหนียวๆยางๆใช่ไหมคะเราต้องล้างน้ำอุ่นนะคะให้เมือกเนี่ยมันหายเลยอะค่ะให้เม็ดมันไม่ลื่นเหนียวนะคะนะคะสังเกตที่น้ำมันจะขุ่นนะคะอันนี้น้ำมันจะขุ่นแล้วเราก็จะตักมานะคะจะตักเม็ดออกมานะคะแล้วมาวางไว้นี่นะคะลักษณะอะไรนี่นะคะเราจะวางเขาไว้ให้แห้งนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้แห้งแข็งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดความชื้นเขาหายไปเนี่ยเม็ดมันจะเสียเลยนะคะรอให้เขาแห้งนิดนึงค่ะนี้เม็ดที่เราได้วางไว้นะคะรอให้เขาแห้งตัวนิดนึงนะคะนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องวางเขาแห้งมากนะคะเพราะว่าความชื้นมันจะหายนะคะนะคะเม็ดมันจะไม่ค่อยลื่นแล้วค่ะใส่ไปชู้นะคะจะหากล่องมาใบหนึ่งนะคะ
ราจะใส่น้ำลงไปนะคะนะคะนะคะไม่มีน้ำนับหยดนะคะคือไม่แฉะนะคะพอชุ่มๆไม่แฉะนะคะปิดฝาเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ